กระดิ่งกดกระดิ่งเฮ้ยอย่าอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับผมจริงๆเลยเมื่อวานบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอมาวันนี้แหมสลบอย่างกับคนตายนี่ไลท์นายได้ยินหรือเปล่าตอนนี้นายอาจจะรับถึงอาการของปวดหัวไม่ก็เจ็บข้างในนายต้องทนให้ได้นะเพื่อการเป็นแวร์วูฟพี่วูฟผมหนาวผมต้องการคนกอดด้วยเฮ้ยคนกอดอะไรนอนไปฝึกตนไปปะโถอยากเป็นแวร์วูฟก็ต้องฝึกเฮ้ยไม่มีใครมากอดแกหรอกให้ผมนอนกอดไหมครับผมวิกเตอร์เราน่ะก็ยังเพิ่งจะหายดีพ่อคิดว่าให้พี่ไลท์แกนอนอยู่คนเดียวแหละแต่ก็ขอบคุณนะที่ให้พ่อเอาเตียงมาลงอยู่ข้างล่างไม่งั้นป่านนี้ถ้าไลท์มันไปนอนข้างบนคงจะตกเตียงตายเอาละไลท์สู้ๆนะเข้ามาใกล้ๆฉันยังมีหลายเรื่องที่ฉันยังไม่ได้ว่าและเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของฉันเองก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะนั่นสิปกติแล้วโดนกัดแป๊บๆก็น่าจะหายแต่นี่เล่นหลอกไปสักอาทิตย์หนึ่งเลยนั่นนี่นั่นสิชาโดไม่รู้ว่าการไลท์จะเป็นยังไงบ้างไม่เคยเจอเหมือนกันตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงทำไปทำมาอ่อนแอซะอย่างนั้นเฮ้ยก็ต้องดูอาการต่อไปดีไม่ดีไลท์อาจจะตายก็ได้เฮ้ยชาโดไลท์ไม่ตายหรอกนะอลิซาเบธเออไลท์โอเคไหมเนี่ยยังไม่โต้ตอบอะไรเลยนะเหรอนี่อะไรฉันว่านะแบบเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะไม่ธรรมดาหมายความว่ายังไงไข้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไข้คำสาบนะไข้คำสาบก็แงอยู่แล้วอะโดนคำสาบแวววูบไปก็คงต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะจะให้เป็นอะไรเล่าฮะไม่ใช่หมายถึงคำสาบอย่างอื่นนะคำสาบอย่างอื่นเหรอเฮ้ยไลท์โถเอ้ยฉันก็นึกว่านายจะแข็งแรงนี่เล่นรอดนอนมาหลายอาทิตย์เฮ้ยแล้วถ้าเกิดเธอรู้ว่ามันคือไข้อะไรแล้วมันมีวิธีแก้ที่ทำให้เจ้าไลท์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาเป็นปกติไหมฉันก็พอจะรู้วิธีการปรุงยาอยู่นะต้องใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเลยนะเครื่องมือหลายๆอย่างอะไรบ้างล่ะบอกมาคือจะคืออะไรเล่าบอกมาสิว่าต้องการอะไรบ้างส่วนผสมอยู่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านตายนะแล้วอะไรบ้างที่เธอต้องการอ่ะฮะก็พวกเหล็กที่ทำเป็นถังแล้วก็เครื่องตวงปรุงยาเครื่องตวงปรุงยาเหรอฉันพอจะรู้วิธีทำอยู่นะถ้างั้นถ้าเกิดว่าเธอบอกว่าส่วนผสมอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านแล้วก็เดี๋ยวฉันไปเอามาให้แล้วกันระวังตัวด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะทำไมไม่ไปทำไรทำนาฮะฉันก็อยากจะพักบ้างฉันเหนื่อยเข้าใจไหมฉันเหนื่อยเหรอให้วันหนึ่งแหมเฮ้ยก็ดีละฉันก็อยากให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแลไลท์ในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ดีเลยอลิซาเบธเธอก็ดูแลไลท์แล้วกันนะก็แต่ฮะอะไรหรอวิกเตอร์ไปไหนเนี่ยวิกเตอร์วิกเตอร์นี่ลูกทำอะไรเนี่ยผมอยากสูดอากาศครับอยากสูดอากาศเหรอพ่อว่ามันไม่ดีหรอกมั้งถ้าเกิดว่าไปสูดอากาศตอนนี้พ่อเองก็จะเป็นไข้รูจมูกก็สูดไม่ได้เลยฝนก็จะตกพ่อคิดว่าหนูควรจะกลับไปดูแลพี่ไลท์ดีกว่านะครับเนี่ยวิกเตอร์ถ้าเกิดมีอะไรก็บอกพ่อได้นะครับถ้างั้นแล้วก็ถอยไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปข้างนอกไปไหนครับไปทำธุระไปด้วยได้ไหมครับวิกเตอร์คือตอนเนี้ย
สถานการณ์พ่ออยากให้หนูไปก็จริงนะดูเหมือนหนูจะโตขึ้นแต่ตอนนี้เรามีภาระนั่นคือพี่ไลท์กำลังไม่สบายอยู่พอรบกวนสเต็ปอาซายพลีสมายเดอะแกปส์บีทวีนเทรนแอนด์แพลตฟอร์มได้ไหมอะไรนะครับไม่มีอะไรถอยไปก่อนสงสัยต้องดันครับที่จริงพ่อพูดกับผมดีๆก็ได้ครับผมจะขยับให้เอาวิกเตอร์พ่อคุยกับหนูดีๆแล้วว่าให้ขยับไปหน่อยหนูก็ไม่ขยับอ๋อเหรอครับผมคงไม่ได้ยินไม่เฮ้ยไม่ได้ยินอะไรอยู่ใกล้ขนาดนี้นี่หูแกเป็นอะไรวิกเตอร์หูแกเป็นอะไรฮะเปล่าครับเฮ้ยดูแข็งกระด้างจริงๆนี่หนูเป็นอะไรบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าแวมไพร์ตัวนั้นทำอะไรหนูฮะไม่มีอะไรหรอกครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ให้เป็นห่วงได้ไงฟะตอนแรกแกติดอ่างตอนนี้แกไม่ติดอ่างเลยแต่พูดแข็งๆแบบนี้ฉันกลัวหรือว่าอะไรชาโดเจ้าเด็กนี่ต้องไปเจออะไรมาแน่ๆเลยก็ต้องไปเจออะไรมาสิถึงจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยสืบสาวเราเรื่องทีหลังแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวพ่อมานะวิกเตอร์ครับเฮ้ยหงุดหงิดจริงๆจะมาให้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แหละนี่มาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยมาได้ฉันลืมลบที่ทำพิธีไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้การละเฮ้ยแหมมาแงอะไรแล้วมาได้เฮ้ยนี่ทำไมนายสับเพร่าแบบนี้ฉันไม่รู้ชาโน่ฉันลืมไปถ้าเกิดว่าอาลุคาร์ดเห็นว่านายทำวงเว่แล้วก็จบเฮแน่เฮ้ยไม่มีใครหรอกนะไม่มีใครได้ยังไงทำไมพูดถึงมาได้ล่ะฮะฉันก็ไม่คุยที่อื่นกันโอ้ยเหม็นฉันก็จะไม่รู้เหรอฮะเฮ้ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหม็นตั้งแต่ตอนที่เราไปเจอเจ้าพวกนั้นเจอแวมไพร์ตัวนั้นบวกกับเจอพูดพักหลังมานี้มันแปลกๆยังไงไม่รู้นะเฮ้ยฉันคิดว่าเราต้องรีบจัดการเอ้ยปั๊บนึงนะมันกำลังคุยอยู่ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยต่อฉันคิดว่าเราน่าจะรีบจัดการแม่สาวอลิซาเบธนั่นสักนี่ชาโดนี่บ้าหรือเปล่านะฮะนายพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอลิซาเบธจะล่ออาลูคาร์ดมาแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่วิธีนี้ตอนนี้ไลท์ยังไม่แข็งแรงด้วยนะแถมตอนแรกเราก็คิดว่าไลท์จะกลายเป็นแวร์วูฟเลยแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันคิดว่ารอไม่ไหวแล้วนะฉันคิดว่าเราเอาตัวอลิซาเบธถามทางไปหาปราสาทของอาลูคาร์ดดีกว่านะเฮ้ยชาโดไว้ก่อนสิตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาไลท์ให้หายดีก่อนไอ้เรื่องนั้นค่อยทีหลังจากที่ไลท์หายดีโอเคไหมเฮ้ยก็ได้ถ้างั้นฉันไปหมู่บ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยโถ่เนี่ยขอข้าวหูข้าวหูไม่มีแต่เอาลูกชิ้นมาอ้าวลูกชิ้นอ้าวเฮ้ยไม่มีลูกชิ้นมาฉันจะเก็บลูกชิ้นจากพวกแกนี่แหละนี่เยี่ยมมาเลยมาหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรชาโดล็อกทีนี่นะทำไมขยับไม่ได้แข็งไปซะนี่ไอ้ไอ้ไอ้จนมุมอยู่เยี่ยมลูกชิ้นนี่ชาโดนายคิดว่าปีศาจที่เราเจอตอนที่เราลงไปขุดเหมืองเนี่ยจะเสียงอะไรเนี่ยพูดไปทันขาดคำเฮ้ยอย่าบอกนะว่าปีศาจที่อยู่ใต้ล่างโผล่ขึ้นมาข้างบนน่ะเฮ้ยโอ๊ยเกือบละเฮ้ยไม่จริงหรอกนะนายคิดว่าเป็นไปได้ไหมชาโดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฉันคิดว่าพักหลังมันนี่มันแปลกๆยังไงไม่รู้มันแปลกก็จริงนะชาวบ้านพวกนี้ก็เป็นมากันหมดเลยเอาแต่จะจัดการฉันนี่เอาตายโอ๊ยทำไมมันเจ็บอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเลือดไหลหุบเลยโอ้พักโอ้ยเดี๋ยวพักพอขอพักกินลูกชิ้นก่อนเอาน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มเอาสิน้ำจิ้มแต่ขอเป็นเลือดแกแทนแล้วกันเฮ้ยเกือบไม่รอด
ทำไมพวกนี้มันโหดขึ้นเรื่อยๆแถมเรื่องของฉันก็ลดวบๆเลยเนี่ยอาการฉันเป็นอะไรบ้างแล้วเนี่ยหรือว่านายจะถ่ายทอดพลังแวววูฟให้กับเจ้าเด็กนั่นไปซะหมดเลยเฮ้ยไม่จริงหรอกนะชาโดฉันยังมีพลังแวววูฟของฉันอยู่ฉันไม่มีทางให้พลังกับเจ้าไลท์หมดหรอกนะจะไปรู้ได้ยังไงฮะนั่นสิจะไปรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าฉันให้พลังกับเจ้าเด็กนั่นหมดป่านนี้ฉันก็ตายแล้วสิชาโดก็จริงนายอาจจะไม่ตายก็ได้แต่อาจจะเอ้ยดูแป๊บนึงนะมีคนขัดขวางเอ้ยแป๊บนึงนะมีคนกลัวแป๊บนึงจะได้อธิบายไหมเนี่ยเฮ้ยไม่อยากอธิบายละโอ้ชาโดอย่าเพิ่งงอนไปเฮ้ยโอ้โหลูกชิ้นเอาหน่อยแล้วกันเฮ้ยว่ามายังไงต่อนะก็จริงนายอาจจะไม่ตายก็ได้แต่นายอาจจะอ่อนปวกเปียกเออพอเธอชาโดค่อยคุยกันที่บ้านแล้วกันนะที่นี่ไอ้พวกนี้มันเยอะเหลือเกินเฮ้ยเกิดมาเรื่อยๆเลยมาจากไหนพวกแกฮะดำดินมาเหรอจริงๆเลยพวกนี้เฮ้ยรีบไปดีกว่าว่าแต่ส่วนผสมอยู่ไหนกันนะนี่นะโชคดีที่ไม่มีตัวใหญ่เอาละส่วนผสมกลิ่นมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยมีแต่กลิ่นเลือดแล้วก็กลิ่นพวกเฟลชจริงๆเลยอย่าลืมนะถ้าเกิดเจอเฟลชจัดการมันก่อนที่มันจะกลายพันธุ์รู้แล้วนะดีเลยปึ๊บเนี่ยมันจัดการไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันต้องมีมนต์สะกดอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยมนต์สะกดอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆรีบตามหาวัตถุดิบก่อนแล้วกันกลิ่นเป็นยังไงล่ะเนี่ยวัตถุดิบวัตถุดิบถ้างั้นแล้วก็ตามหาส่วนที่มีกลิ่นก่อนแล้วกันตามในส่วนที่กลิ่นมันแปลกๆก่อนแล้วกันนะนี่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลไม่มีทำไปทำมากลิ่นเหมือนกลิ่นตัวใครสักคนหนึ่งอะอ้าวกลิ่นตัวเองนี่นาเอาละดมบ่อยๆน่าจะเป็นหวัดแล้วล่ะในกล่องนี่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ฮ่านึกว่าตีไม่ได้ซะแล้วบางทีอาจจะเป็นมนต์สะกดก็ได้ทางนั้นก็รีบหาก่อนแล้วกันกลิ่นเหมือนมาจากน่าจะที่นี่แหละขออนุญาตครับดีน่าจะใช่ละมั้งมีเหล็กฟรีเพียบเลยน่าจะหมดแล้วล่ะรีบกลับกันเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตไปแล้วชาโดรอก่อนนะไลฉันกำลังเอาส่วนผสมที่จะทำให้นายหายดีรอก่อนนะต้องไปเหนื่อยเงี้ยพักก่อนชาโดอะไรเหนื่อยจังเลยอะพักก่อนสิไหวไหมครับคุณแวร์วูฟเฮ้ยเจ้าไก่บ้าฉันไหวอยู่แล้วอย่าลืมนะลืมอะไรคนเกลียดไก่ไม่เอาเลิกพูดโอ้ยเป็นไงล่ะเอาคำอื่นได้ไหมเอาคุณรักไก่ก็ได้อะคุณมีบุญคุณอย่าทำบาปนะจ๊ะนะเด็กๆพูดตามนี้นะอย่าทำบาปเด็กๆ เขาจะพูดหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแต่ฉันรู้คุณฆ่าไก่คุณเกลียดไก่ที่บ้านเลยฉันระเบื่อจริงๆเอาละโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้แมวแมวแมวโอ้โหหนีเสือป่าจระเข้ชาโดฝากด้วยนี่นะรีบล็อกแล้วรีบไปดีกว่าชาโดล็อกต่อเฮ้ยมาปุ๊บล็อกนะชาโดนะนี่นะนี่นะเฮ้ยไม่อยากสู้ไม่อยากสู้ถอยไปจะหนีไม่ได้ถอยไปเฮ้ยไปละโอ้จะตามมาจะตามมานะวิกเตอร์ครับถ้าเกิดมีอะไรมาพ่อฝากจัดการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการกัดมันเองครับผมจะต่อยมันเองครับสงสัยได้ยินแปลกๆเอาละอลิซาเบธฮะตอนนี้ฉันได้ส่วนผสมมาแล้วฉันเจอเหล็กแล้วฉันเจออะไรไม่รู้มันเป็นแท่งเนี้ยมันคืออะไรเหรออ๋อนั่นแหละนี่คือที่ทำเครื่องปรุงยาน่ะอ๋อเยี่ยมถ้าอย่างนั้นฉันพอจะ
รู้วิธีทำเบื้องต้นนะอันนี้น่าจะทำเป็นถังโอเคเรียบร้อยโอ้โหมือลั่นมือลั่นเอาละวางไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็มันต้องทำยังไงนะที่ปรุงยายังไงนะยังไงเนี่ยนี่เธอพอจะจำได้ไหมฉันก็จำไม่ได้อะเอ้ยนึกสินึกไม่ออกฮะแต่ว่าได้ไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนนะน้ำเปล่าเหรอน้ำเปล่าเอายังไงอ่ะนายต้องมีกระจกนะกระจกว้าไม่มีกระจกเลยเอ้ยฝากก่อนโอเคถ้างั้นเอาน้ำเปล่าใช่ไหมต้องใช้ขวดถ้างั้นขวดก็ต้องใช้น้ำโอเคถ้างั้นเราทำถังก่อนแล้วก็ไปตักน้ำโอเคเอาละเฮ้ยวิกเตอร์มีอะไรมาบ้างเราไม่มีแล้วครับดีมากเฮ้ยวิกเตอร์ไม่ติดอ่างก็ดีเหมือนกันนะเหมือนจะพูดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่กวนด้วยเอาละโอ้ยฉันเบื่อเหลือเกินชาโดนี่นะเฮ้ยอย่าเฮ้ยชาโดอย่าเรียบตักน้ำแล้วก็ทรายเอากี่ก้อนแล้วเนี่ยเอาหมดเออโถยนี่แหละนี่ไปไหนนี่แหละลูกชิ้นทรายเจ็ดก้อนน่าจะพอนะไปทำไมเหนื่อยเร็วจริงๆเลยวันนี้เนี่ยโอเคได้ทรายมาแล้วทรายทำเป็นแก้วโอเคโอ้ยเดินมึนละตอนนี้เอาทรายไปเผาทำเป็นแก้วโอเคต่อไปต้องนึกให้ออกว่าไอ้เครื่องปรุงยาที่ทำยังไงเนาะนึกไม่ออกจริงๆเลยนี่เธอจำไม่ได้หรอว่าเครื่องปรุงยานี่ทำยังไงอะฮะฉันก็จำไม่ค่อยได้ฉันจำได้แต่สูตรปรุงยาเออจริงๆเลยอลิซาเบธนายไม่ลองเดาดูล่ะเดาเลยเอ้ยก็ได้จะลองเดาดูก็ได้อย่างนี้เอาเดาโอ้โหเดาถูกด้วยโอ้โหแปรรูปเยี่ยมตอนนี้ใช่อันนี้หรือเปล่าใช่ฉันได้น้ำมาแล้วโอเคแล้วยังไงต่อต้องใช้เวลานะฉันต้องปรุงยาก่อนนะโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันไปเอาแก้วมาก่อนแล้วกันนะโอ้ยต้องทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอเคได้กระจกมาแล้วต่อไปก็ทำเป็นแก้วได้แก้วแล้วยังไงต่อเติมน้ำใส่เข้าไปเลยเติมน้ำใส่เข้าไปเลยแล้วทำไมเธอไม่ทำเนี่ยฮะฉันไม่กล้าทำฉันกลัวกลัวอะไรเล่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำเธอก็ยังไม่ได้ทำไอ้มาดึงเธอใช้ฉันอยู่คือฉันไม่อยากทำนะเอาทำไมเล่าฉันกลัวว่าถ้าเกิดว่าฉันทำไปไหลของนายอาจจะตายก็ได้ไหลของฉันอะไรเล่าไม่ต้องห่วงหรอกนะไหลไม่ตายง่ายๆหรอกนะไอ้เจ้าเนี่ยมันอึดถูกไหมไหลไอ้บอกสัญญาอีกเอาละมาถ้าเกิดเธอไม่ทำไม่เป็นไรอลิซาเบธเดี๋ยวฉันทำเองบอกสูตรมาได้เติมน้ำใส่แก้วน้ำก่อนนะเติมน้ำใส่แก้วน้ำโอเคเรียบร้อยมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้อะไรเล่าต้องหาจากข้างนอกแหละแล้วก็ฉันจะไม่ได้อย่าร้องไห้ทำไมขี้แกอย่างไรเนี่ยผู้หญิงอะไรเนี่ยอารมณ์ขาดรักไปได้ยังไงเอาไปว่าตอนนี้ฉันเอาน้ำเปล่าให้ไล่ดื่มก่อนแล้วกันเผื่ออาการจะดีขึ้นก็ดีนะก็ดีสิไล่ดื่มซะไม่นะอะไรอลิซาเบธเอ้าเฮ้ยไล่อยู่ดีๆไล่ก็วิ่งออกไปโถ่เฮ้ยไล่Light พี่วูฟLight ทำใจดีๆไว้ก่อนนะ Light หรือว่า
พระอาทิตย์จะตกดินแล้วพี่วูฟผมตัวผมร้อนมากเบิร์ดผมไลท์ทำใจดีๆไปก่อนนะไลท์นะอดทนไว้ฉันอยู่ตรงนี้กับไลท์ไม่ต้องห่วงนะไลท์นะครับสู้กับมันไว้ไลท์สู้กับมันไว้ครับผมไม่ไหวครับมันไลท์ดีนายใช่ไหมครับผมเองครับพี่ผมกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วดีเอาล่ะว่าแต่นายมันเท่อย่างนี้มันดีพี่ก็เท่เหมือนกันครับเหมือนผมแข็งแรงยังไงไม่รู้ครับพี่วูฟผมอยากจะจัดการผู้บำเพ็ญแล้วอยากจัดการอลูขาดมากนะครับรอก่อนตอนนี้นายต้องฝึกอีกนะฝึกอีกแล้วครับทำไมล่ะครับก็ตอนนี้ผมเป็นแวร์วูฟแล้วไม่ใช่หรอครับนายต้องรู้จักควบคุมการเป็นแวร์วูฟก่อนไม่อย่างนั้นนายอาจจะแย่ได้ก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นนายปลอดภัยก็ดีแล้วฉันคิดว่านายจะเป็นอะไรไปเสียอีกครับเอาละถ้าอย่างนั้นก็ไปรับชมผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจลุงผีก่อนดีกว่าครับและผู้ที่ตอบคำถามโดนใจลุงผีนั่นคือน้องทีดรอวิ่งเขาตอบว่าบังความผิดตัวเองที่ทำครับถึงแม้ผู้อื่นจะไม่รู้แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราเองทำเป็นไม่รู้ว่าความผิดใครได้แต่จะอึดอัดในใจตนได้ขึ้นแล้วนะครับผมขอแสดงความยินดีกับทีดรอวิ่งด้วยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าผมกับไลท์จะลงไปข้างล่างนี้ไม่ได้เพราะตัวเจ้าไลท์มันใหญ่เกินไปพี่วูฟครับไม่ต้องเรียกผมว่าไลท์ได้ไหมครับเรียกผมว่าแวลดแทนอะไรนะจะให้ฉันเรียกนายว่าแวลดใช่ครับผมรู้สึกชื่อนี้เหมาะกับตอนนี้มากที่สุดแล้วครับก็ได้เอาละถ้าเกิดคุณชอบอยากให้ลุงพี่เล่นต่ออีกก็ลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับ Minecraft แบบวูฟเวิลด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3:30 น.นะครับผมยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยสำหรับนี้ไลค์กับผมลาไปก่อนครับพี่ครับแรดลาไปก่อนครับต่อไปเราจะได้เวลาล่าแล้วAnd pain. The one day she texts me at 12 a.m.